ข้อจำกัดที่เรื่องของกฎลวดครับกฎลวดปกติเนี่ยเรามีข้อจำกัดแค่50เฮิรตซ์ครับ50เฮิรตซ์กฎลวดก็จะเยอะได้แต่ถ้าความถี่ยิ่งสูงกฎลวดเยอะมันก็จะล้อไม่แมทกันถ้าความถี่สูงกฎลวดจำนวนรอบอ่ะมันจะน้อยอย่าง 20,000 รอบเนี่ย 20,000 รอบ 20,000 รอบหรือ 50,000 รอบ 20,000 รอบจะอยู่ความถี่อยู่ประมาณเกือบหูมนุษย์ได้ยินแหละปี๊ดวิดวิดแหละวิด6 50,000 รอบเนี่ยหูมนุษย์ไม่ได้ยินแล้ววิดไม่ได้ยินแล้วนี่กฎลวดที่เอามาเป็นเหนี่ยวนำนะเหนี่ยวนำแม่เหล็กเนี่ยมันจะใช้กฎลวดจำนวนรอบมากก็ไม่ได้มันก็จะสัมพันธ์ให้แมทกันนะตรงนี้นะถ้ามากก็ไม่ได้อะจำนวนรอบมากคำถามเรื่องแม่ไอ้เรื่องไฟฟ้าเนี่ยผมว่าผมเข้าใจนะมันมีคำว่า primary กับ secondary นั่นเป็นหม้อแปลงครับผมหม้อแปลงทรานสฟอร์เมอร์ครับทรานสฟอร์เมอร์กด1กด2ครับโอเคนะถ้างั้นตอนนี้เอาไว้ก่อนครับไฟเริ่มต้นขึ้นมาจริงๆเนี่ย คำถามมีว่าถ้าเราสามารถทำให้การหมุนอุปกรณ์ที่ผมกำลังมาใช้ผมดีไปแล้วกันให้หมุนด้วยความเร็วสูง 60,000 รอบต่อวินาทีใช้อยู่2ตัวใช้2ตัวนะผมจะรู้ว่าถ้ามันหมุนตัดกันเมื่อใดของ2เสียงผ่านคนลวดถ้าเขียนเป็นหน้าตัดตรงกลางคือคนลวดเขียนเป็นหน้าตัดนะอันนี้คืออุปกรณ์ที่ผมพูดถึงของผมเองผมจะงัดมาจากดาวดวงไหนเรื่องของผมมาสนใจผมมอเตอร์ที่เราพูดถึงเนี่ยต้องการตรงนี้เอามาต่อที่บอกว่า 50,000 รอบว่าไป 58,000 เนาะในนี่ที่มันเขาคุยว่า 58,000 โอเคเอาละคุยไว้ก่อน58,000 ในขณะที่ตัวเปล่าโอเคถ้าใส่แล้วจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้อันนี้ก็ 58,000 เหมือนกันแหละมันแบบพันแบบร้อยแบบพันผมคิดของผมเองถ้าสองตัวนี่มันหมุนคนละขั้วกันสวนทางกันแต่ว่ากดปุ่มปุ๊บอันนี้ก็หมุนขวากดปุ่มก็หมุนขวาเหมือนกันครับชนกันมันก็เป็นซ้ายขวาจนกลายขนลวดถามว่าขนลวดนี่มันใช้มันจะต้องพันกันกี่รอบจึงจะได้ไฟจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนั้นผมต้องการแค่โวลต์นะฮะคือถ้ามีคำว่าโวลต์มีแรงดันผมจะรู้ดีว่าไฟที่ผมผลิตขึ้นมาเนี่ยโวลต์มันจะต่ำ 0.05 โวลต์แล้วมีก็ตัวไว้ว่าแอมป์มันจะมากจะได้การเป็นแสนเป็นล้านและเป็นล้านล้านด้วยพอคิดแค่นี้ยังไงก็ตามเส้นลวดมันต้องโอ้โหใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางกัน1กิโลเมตรครับผ่าศูนย์กลางนะครับผม1กบถ้าคิดในรูปแบบที่อยู่คิดนะครับมันถึงจะได้กระแสมาขนาดนี้ได้แอมแปร์ AP ใช่ไหมครับเป็นล้านล้านเนี่ยซึ่งโวลต์ก็ต่ำนิดเดียวแต่มันจะสูงมากเลยเลยผมมีวิธีคิดผมก็แล้วกันผมมีหลักการผมก็แล้วกันนะครับผมขอแต่เพียงว่าเอาสองตัวนี้มาหมุนตัดกันให้ได้
แปลว่าต้องทำแท่นด้วยใช่ไหมครับครับต้องทำแท่นยึดมันถึงจะหมุนอยู่ในเซ็นเตอร์เดียวกันเซ็นเตอร์เดียวกันต้องการเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เป๊ะก็ไม่รู้แล้วครับเพราะผมรู้ว่าตัวเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นตัวที่เกิดอะไรวะผมจะรู้ผมก็แล้วกันอ่ะครับบางทีผมใช้ลวดเพียงขดเดียวเองครับเส้นใหญ่ขนาดนี้ผมใช้แค่ตรงนี้เข้าใจมั้ยมองเห็นป่ะมาอยู่ตรงนี้เอามาแทนค่าพี่ถามว่าต้องใช้จำนวนกี่รอบวันและเส้นผ่าศูนย์กลางจะเท่าไหร่วะจึงจะต้านตรงนี้ได้เป็นไปได้ไหมว่ามันจะเปิดผลิตไฟออกมาได้พี่ว่าในฝั่งผมไม่ได้ไม่ได้นะเอาละว่าตัวนี้ผมบอกว่านั่นมันคือแม่เหล็กครับแม่เหล็กที่ว่านี้ผมบอกว่ามันมาจากซูเปอร์คอนดักเตอร์ครับผมจะไปสั่งคนที่ทำซุปเปอร์คอนดักเตอร์กับใครในโลกนี้เหมือนเรื่องของผมครับบางทีคนที่เขาผลิตซุปเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยเขาอยู่ดวงจันทร์ขนาดนี้ก็ได้ครับอยู่ดาวดวงคังเดี๋ยวนี้ก็ได้มันอยู่จะได้ขนาดที่ต้องการได้โอเคมั้ยคือเส้นลวดเนี่ยต้องเป็นซุปเปอร์คอนเดนเซอร์ของคอนดักเตอร์มันถึงจะทนแอมป์ได้ประมาณมากกว่าประมาณนี้ได้ทำนองเดียวกันเส้นเล็กๆอันแน่นอนคือบอกว่าแค่ใช้ม้วนเดียวเนี่ยแค่กลมเลยแม่เหล็กตรงเนี้ยครับตรงเนี้ยครับตัวนี้ยิ่งใหญ่มากยันจะผมว่าผมมีก็แล้วกันแต่ถ้าเราสั่งทำแม่เหล็กลักษณะพิเศษนะครับมันจะง่ายกว่าผมว่าผมมีแล้วเดี๋ยวไปสั่งมันโอเคโอเคนะออนแฮนด์แรกนี่ดีกว่าง่ายที่สุดเดี๋ยวไปสั่งมันขอแต่เพียงว่าจะมาจ้ำแม่เหล็กเนี่ยใส่แกนเนี่ยให้มันอยู่ในเซ็นเตอร์ที่ว่านี้โอ้ไหมมีวิธีใดเพราะว่านี่มันหมุนเร็วมากถ้าหากว่าไปเที่ยงตรงนี้หลุดหมดแม่เหล็กต้องสมมาตรกันด้วยแน่นอนสมมาตรเป๊ะเป๊ะๆเลยครับเหมือนเซตซีโร่เลยครับให้รู้ว่าต้องซีโร่จริงๆอย่าลืมนะเราพูดซีโร่มาตลอดนะซีโร่ไม่ทั้งเวลาครับถ้าแม่เหล็กอย่างนี้หมุนอย่างนี้ก็มีก็น่าจะได้ไฟออกมาเหมือนกันนะครับได้ไฟออกมาแต่มันอยู่ที่การวางทิศทางของผลลวดด้วยมันถึงจะเกิดไฟครับผมไม่รู้ว่าถ้าหากว่าดูตามนี้นะฮะขอรู้ที่ว่านี่ดูตรงนี้ใช่ไหมล่ะถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ดูด้านก็เป็นอย่างนี้แต่ถ้ามันหมุนในทิศเดียวกับเส้นผลลวดจะไม่เกิดไฟใช่ไหมใช่ไหมมันก็ไปคนละทางแต่ถ้าหมุนตัดต้องตัดด้วยนะเอางี้ดีกว่ายูจับให้เลยเนี่ยตัวนี้จับกลางไว้เลยอ่ะครับอันนี้เป็นขนลวดโอเคทีนี้แม่เหล็กมันก็มุนอย่างนี้คนละทิศใช่ไหมฮะแม่เหล็กคนละทิศจริงแต่ว่ามันหมุนไปในตามในทิศเดียวของเส้นลวดจนมันย้อนน่ะถ้าย้อนทั้งสองทางได้ถ้าย้อนมันก็จะกลายเป็นหักหลังนั่นแหละซะดูคิดว่าหักหลังแต่ไอ้บอกว่ามันจะเกิดไฟเอาละสิโอเคครับอยู่คิดในเรื่องมันอยู่อ่ะครับแต่ไอ้บอกว่ามันจะเกิดอันนี้ช่องว่างตรงนี้อาจารย์จะต้องสร้างเท่าไหร่กันจะเอาเท่าไหร่ก็อยู่กับขนาดของเส้นลวดนี่อาจารย์ต้องสร้างเส้นลวดขึ้นมาก่อนเหรอครับต้องสร้างเส้นลวดขึ้นมาก่อนแล้วเอาหาเส้นลวดที่อาจารย์ต้องการอ่ะซุปเปอร์คอนดักเตอร์มา1เส้นแล้วก็อาจารย์ต้องแล้วก็รวมทั้งตัวก่อเส้นลวดด้วยครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยอาจารย์รู้แล้วว่ากว้างยาวเท่าไหร่ต้องหาเซ็นเตอร์มาแล้วนะครับเซ็นเตอร์ผมยังหาไม่ได้เพราะว่าคุณต้องหาวิธีต่อให้มันได้เซ็นเตอร์คือจากแกนเนี้ย
คือมันต้องมีวิธีเมื่อแม่เหล็กเนี่ยมันต้องหาเซ็นเตอร์ก่อนสมมาตรกันแน่นอ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 นผมรู้ดีว่าวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาไอ้ด้านที่3ของแม่เหล็กทำไม่มีทางได้เลยครับแต่ผมรู้ว่ามันทำได้นี่ลักษณะของแม่เหล็กอาจารย์ต้องวาดออกมาก่อนถึงจะวาดนะครับรู้จักน้ำเลี้ยงไหมรูปนี้ครับเออนี่ตรงกลางอยู่อาจจะอยู่ประมาณนี้ใช่ใช่ครับตรงนี้ปึ๊บอย่างนี้ต้องเอาเนี่ยพยายามนี่ต้องหาตัวรัดครับอาจารย์นั่นแหละสิเอาอะไรมารัดเนาะรัดเนี่ยหาต้องทำตัวรัดแล้วก็ขันน็อตให้แน่นครับผมมันก็ต้องเอาล่ะพอเวลาขันแน่นปุ๊บมันก็มาเพิ่มโมเมนตัมได้ไหมใช่เพิ่มน้ำหนักเพิ่มอะไรเข้าไปอีกอย่าลืมนะเพิ่มโมเมนตัมถ้าไม่สมมาตรซวยแล้วเพราะหมุนเร็วแล้วเกินไม่ได้ไม่สมมาตรนี่แกนพังเลยมันจะกระเด็นเอาไว้ทั้งหมดนะไม่สมมาตรอย่างเดียวจบข่าวเลยพี่มันทุกอย่างมันเซตซีโร่หมดไอ้ตรงนี้ที่บอกมันยากคือตรงผมจะรู้มันยากตรงนี้การเกิดไฟผมบอกว่าไม่ยากเพราะผมรู้ว่าตรงมันก็สามารถจะเกิดไฟได้นะถ้าหมุนแบบนี้นะหมุนเคยทดสอบการหมุนโดยเอานี่ผมไม่รู้นะว่าเอ็นขั้วไหนเอ็นอยู่นี่เอ็นอยู่นี่จริงๆมันข้างไหนก็ได้น่าใช่ฮะแต่ว่ามันอยู่ปลายนี้หรือเปล่าหรืออยู่ข้างนี้อยู่ข้างนี้ไม่รู้ไม่รู้ครับผมถ้าอยู่ข้างนี้มันบอกถูกหมดมันบอกไม่ถูกเฉพาะเราเขียนในกระดานมันพลิกอย่างนั้นแต่แล้วมันหมุนแล้วก็มันถูกหมดทุกด้านแม่เหล็กมันสลับทั่วด้านทุกด้านเวลามันหมุนเวลามันเกิดไดนามิกครับสแตติกมันก็ชี้ด้านได้แต่ไดนามิกปุ๊บมันชี้ไม่ได้หรอกแต่รู้ว่ามันพลัสกันมันต่างกันเพราะว่ารู้เราเข้าใจเรื่องของแรงแม่เหล็กสนามแม่เหล็กดีกว่าใช่ไหมครับแค่สนามแม่เหล็กมันต่างกันนั่นเองมันก็เกิดไฟฟ้าผ่านตัวกลางที่เป็นเส้นด้วยผมก็มีหลักคิดเพียงแค่นี้เองนะถ้าสนามแม่เหล็กมันหมุนตัดกันผ่านเส้นลวดลวดนั้นก็ต่อมาเป็นไฟฟ้าได้จะเป็นลบนี่ก็ได้เป็นบวกลบครับแต่มันจะเป็นความถี่กับการหมุนแน่นอนที่ว่างั้นความการหมุนเร็วเนี่ยฮะมันจะเป็นความถี่ถ้าหมุนเร็วแล้วความถี่ยิ่งมากจำนวนกดลวดจะมีผลจะต้องใช้หนักหรือเบาใช้น้อยใช่ไหมนั่นแหละครับเอาตอบสิฮะในนั้นกดลวดใช้มากใช้น้อยใช้เล็กจำนวนรอบเนี่ยครับจำนวนรอบมากความถี่จะมีผลต่อความถี่ต่ำถ้าจำนวนรอบน้อยจะมีผลต่อความถี่สูงน้อยนะยิ่งรอบน้อยความถี่ที่จะเหมาะสมกับมันจะฟังสูงจำนวนรอบได้นะรอบน้อยจะได้ความถี่สูงนะเส้นผ่าศูนย์กลางล่ะทีเนี้ยเอาขนาดนะเส้นผ่าศูนย์กลางก็มีผลเอาบอกมาเล็กกับใหญ่กว้างกับยาวแค่นั้นพอแล้วมิลลิเมตรว่าไปเบอร์ไหนว่าไปเบอร์22เบอร์20เยอะว่าไปเพราะมันก็มีขนาดตามต้องตลาดอยู่แล้วเส้นลวดเส้นลวดถ้าลวดทองแดงเนี่ยลวดทองแดงถ้าเป็นลวดทองแดงธรรมดามันจะทนตรงนี้ไม่ได้ทั่วๆไปทนไม่ได้แน่นอนยังไงก็ไม่ได้ผมจะรู้ว่ามันไม่ได้แต่ผมทำได้อะก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะผมบอกว่ามันทนได้อ้าวคุณบอกว่าทนไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ทฤษฎีให้ตายก็ไม่ได้ผมจะรู้เบอร์16อ้าว16ก็แล้วกันยืนพื้นงานเหลือ22ก็ยิ่งได้ผมยังคิดว่าเบอร์22ได้ด้วยซึ่งมันเล็กกว่า16อีกใช่มั้ยล่ะได้กว่าโอ้เบอร์22ยังได้ด้วยนี่คือความพิษลุงออกเลยมันเหมือนชาวโลกเขาที่ไหนแล้วก็ต้องทดสอบในการทดสอบแทนที่จะสตาร์ทด้วยของ
พอเดี๋ยวจะกลับตอนนี้เพราะว่าไอ้ตัวที่สมมาตรมันจะลำบากมากมันจะลำบากตัวสมมาตรตัวที่มันเชื่อมว่าถึงผมพูดถึงตัวนี้กับตัวแกนเนี่ยที่สมมาตรจะยากมากยากเหลือเกินบางทีต้องใช้เลเซอร์ยิงเลยยิงเซนเตอร์เพราะโดยสไตล์ด้วยของไม่เม็ดจบข่าวเลยครับไม่มีทางเลยที่มันจะสมมาตรได้เพราะมันต้องเซตซีโร่จริงจึงจะต้านกับความเร็วของมันที่มันต้องเร็วมากน้ำหนักนิดเดียวเนี่ยฮะไปเลยครับโคมเป็นสว่านไปเลยจะเด่นเลยตรงนี้แหละครับลดทันทีไม่มีเหลือแม่เหล็กของการสมมาตรหรือเปล่านั่นแหละว่าเข้ากันไอ้ตรงนี้แหละฮะคือความลำบากที่สุดในการที่จะมาจำมันได้ใช้เครื่องออกได้ไหมนี่ก็ยิ่งได้ก็เพิ่มไปอีกเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกใช้เครื่องออกผมก็พยายามอยู่นะว่ามันจะได้ยังไงวะเนี่ยแต่ผมคิดได้แน่นอนแต่ตอนทำต่างหากที่มันจะได้ไม่ได้นะถ้าใครก็ตามที่บอกว่าได้นะตามที่ผมพูดถ้าไรผมก็จะลงทุนเพราะผมรู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในโลกใบนี้หรือว่าถ้าหากว่ามีเครื่องนั้นเข้ามาวัดเข้ามาอาร์คมาเชื่อมความเป็นแม่เหล็กซุปเปอร์ก็จะหายไปถ้ามีถ้ามีก่อนอย่าบอกว่ามีแล้วไม่มีถ้ามีเครื่องที่ว่านั้นมาวัดเซ็นเตอร์เรียบร้อยแล้วก็เอาซุปเปอร์คอนดักเตอร์ซึ่งเป็นแม่เหล็กตัวนี้เข้ามาท่าปุ๊บวัดเรียบร้อยแล้วก็จัมป์กับแบบอาร์คน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมาก็ตามทีแต่เมื่อเวลาผมว่ามันเมื่อเวลาเข้ามาชั่งแล้วเนี่ยมันก็ได้สมมาตรทั้งหมดขณะที่หมุนช้าหมุนเร็วก็ต้องสมมาตรตลอดอยู่นิ่งก็ต้องสมมาตรเออสามารถจะเจาะรูได้ไหมถ้าเจาะรูมันก็เพิ่มแล้วก็ลดอีกอ่ะความเป็นไม่เลยก็เปลี่ยนแปลงไปได้นะครับเจาะรูความเป็นไอซูเปอร์คอนดักเตอร์ไม่เลยมันก็เปลี่ยนไปอีกเพราะมันขึ้นอยู่กับมวลน่ะเอาดูสิงานนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากอะฮะเป็นโจทย์ใหญ่มากเป็นโจทย์ใหญ่มากเหลือเกินผมไม่ทราบว่าเทคโนโลยีมันจะทำได้หรือเปล่าถ้าได้โอ้โหสั่งซื้อโรงงานมาทำเลยจริงสั่งโรงงานแม่งเลยจริง น่าจะมีนะถ้าเป็นเมืองที่น่าจะเป็นเยอรมันจะมีสักวันเนี่ยผมจะต้องเดินทางไปเยอรมันไปดูไอ้ที่ exhibition ในเรื่องของเทคโนโลยีด้านนี้ครับผมประสาความตั้งใจไม่ธรรมดานะก็มี exhibition ทุกปีพวกนี้ก่อนถ้าสั่งทำพิเศษไงครับหมายถึงว่าสั่งทำแม่เหล็กพิเศษเขาจะทำรูปผมมาก่อนแม่เหล็กไม่ต้องสั่งผมมีอยู่แล้วก็เราต้องการเจาะไงครับก็ไปรู้แล้วคุณหาวิธีประมาณนั้นครับเอามาให้ติดตั้งให้มันเด็ดแต่ซ้อนว่าสมมาตรทุกมิติไม่รู้นะครับคุณต้องใช้ปัญญาระดับคนที่ผลิตนะครับคนที่พิจารณาว่านำเป็นเอ็กซ์ซอรี่เข้ามาประกอบอันนี้ให้มันได้ตามความต้องการตรงนั้นนะครับที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆอยู่เก้าหมื่นขนาดมอเตอร์ที่มันเหมือน58,000เลยผมก็จะบ้าเลย40,000รอบตอนนั้นวินาทีเนี่ยตอนนาทีก็จะบ้าตายนะครับเนี่ย20,000ก็จะบ้านั่นแหละแต่นี้เนี่ยทั้งหลายใช่ใบพัดลมเองดันแฟนเครื่องบินเครื่องบินกดเล่นๆของเด็กเล่นนะไม่ใช่ไปขี่นะครับนั่นสิเฮลิคอปเตอร์ที่เขาเล่นๆกันแต่เคยซื้อไหมนะครับน่าไปพัดซื้อที่ของผมต้องเป็นชุดของเขาเมื่อได้เป็นชุดมาแล้วถามว่ามันจะมีอะไรต่อสมาร์ทเรื่องแบตเตอรี่นั่นนะต้องมีพวงแบตเตอรี่จริงๆที่จะมาคอนโทรลระหว่าง30ช้ากลางเร็วมันจะวีดวีดวีดเลยวีดเคยซื้อมาตอนนี้ไม่รู้เป็นอยู่ไหนแต่ว่าหรือห้องมันยิ่งไปกันใหญ่เคยซื้อมาเล่นครับว่ามันเกิดจากความคิดผู้ที่ซื้อมานี่
แต่ตอนนี้มันมีวัสดุมาแล้วคือตัวแม่เหล็กตัวซูเปอร์คอนดักเตอร์ที่มันมีแล้วไม่มีแล้วซูเปอร์คอนดักเตอร์กับแม่เหล็กก็แม่เหล็กที่ทำด้วยผ่านกระบวนการซูเปอร์คอนดักเตอร์สารถึงตัวน้ำนะครับแล้ววันนี้เขาทำได้หมดไปแล้วญี่ปุ่นมันมีความฉลาดกึ่งตัวนำก็แค่ครึ่งเดียวของคอนดักเตอร์ใช่ตัวนำก็คอนดักเตอร์ยิ่งนำยิ่งยวดก็ซุปเปอร์คอนดักเตอร์อะไรก็ครับกำลังพูดถึงซุปเปอร์ครับครึ่งนี้แหละนำยิ่งยวดพอได้สั่งซื้อจากดาวคารมาต่างดาวในโลกที่จะหาที่ไหนครับผมก็เอาไว้เป็นการบ้านตัวนี้เพราะว่ายอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องเล่นๆไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่คนที่จะมาทำทดลองเล่นหนึ่งคือไอตัวที่เป็นมอเตอร์สองหมื่นรอบเนี่ยครับพอความจริงมันจะมีมอเตอร์ซื้อมาสามตัวซื้อมาสามชุดซื้อมาแล้วสามตัวเล่นนิดเดียวน่าจะไม่ถึงหมื่นรอบอยู่มัน 6,000 รอบเนอะครับผมก็มีเขียนข้างไว้นะ KV มันเป็น KV นะ 3,000 KV อะไรใช่ไหมมันหมุนแล้วใครจะไปนั่งนับมันนับไม่ได้ของจีนของจีนจีนแล้วก็ของจีนเกือบทั้งนั้นที่ก็เอามาขายแค่แรกก็คือรอบสุดกันฟังว่าถ้ามันได้สามารถทำยานชนตัวยกแนวดิ่งได้ไปแนวราบเร็วๆทะลุแสงพวกกดผมรอบขึ้นมาแค่พวกกดผมพวกรอบเนี่ยพวกคนทนรอบได้นี่บอกไหมพอเราต้องการเร็วพวกกดมันโอ้โห50,000 รอบ58,000ทันทีมันจะว้าวนี่ได้ไฟมาแล้วจัดจะไอ้นี่คิดว่าคงไม่มีปัญหาเพราะว่าเท่าที่รู้กันอยู่ภาวะของตัวเองจะลืมนะภาวะตัวเองมันอยู่ในท่ามกลางของเทคโนโลยีนะจะลืมมันอยู่ในภาวะที่บอกว่าอินเทอร์เน็ตความว่างเนี่ยจะมาเป็นรูปใช่ไหมรูปมาเป็นงานก็เป็นผลผลิตจะมาให้รูปแบบนั้นการคิดขาไปมันได้หมดแล้วเราคิดขามาก็ได้หมดแล้วแต่การที่จะมาเป็นอุปกรณ์ตรงนี้ทางตรงนี้ที่บอกว่าแค่สมมาตรพูดคำว่าสมมาตรตัวเดียวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะขนาดที่ไม่หมุนมันจะทำไงว่าจะที่ตัวแม่เหล็กที่มาเกาะกับตัวแกนสมมาตรครับคำว่าสมมาตรมันหมุนตรงไหนมันก็อยู่คงที่ใช่ไหมล่ะจับเซนเตอร์ไงวะระดับน้ำจับแล้วจะดีดทางต้องใช้เลเซอร์ช่วยมาวัดความสมมาตรเลเซอร์ต้องไปเชิงเอ็กซเรย์ซ้ำไปเพราะต้องมาแต่แก่นเพราะมันโครงสร้างกันมาแล้วมันต้องใช้เอ็กซเรย์มันถึงจะรู้ว่าสมมาตรต้องมีเครื่องสมมาตรทางลักษณะกับสมมาตรทางน้ำหนักด้วยนะครับใช่ไหมถ้าสมมาตรทั้งน้ำหนักก็ช่างเอาใช่ก็ช่างมาจับมาช่างมาใช่วางไว้บนแกนบนแกนเอียงเอาแต่ว่าอันไหนให้มันตรงไม่เอียงซ้ายไม่เอียงขวาเอาละเปลี่ยนข้างตามก่อนแล้วก็ไม่ใช่ง่ายเลยครับรู้ผมจะรู้ว่ามันใช่ง่ายเลยแต่ถ้าสมมาตรทางน้ำหนักแล้วไม่สมมาตรทางรูปลักษณ์เช่นรูปลักษณ์มันสมมติข้างหนึ่งใหญ่ข้างเล็กถ้าทางน้ำหนักมันจะอยู่ประมาณตรงนี้แต่พอหมุนแล้วตรงนี้จะแรงกว่าอีกแกว่งเลยแกว่งครับแกว่งเลยไม่มีทางได้เพราะแล้วได้ไม่พุ่งสวยเลยนี่จะแต่ไม่ได้จริงโยมอ
ขากำลังคิดกันที่เอาเจ้าอธิบายพี่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมครับโอ้ยยากที่เข้าใจเนี่ยเพราะตอนนี้มันต้องรู้โดยจิตสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดแล้วในเมื่อมันยังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราต้องทำอย่างอื่นไปที่ทำได้ครับต่อไปมันจะมีตรงนี้เกิดขึ้นมาผมบอกว่าผมเป็นคนคิดได้เรื่องนี้แล้วเชื่อมันว่าจะทำเป็นเครื่องแรกของโลกฉันไปความคิดมันบอกธรรมดาเลยครับเอ๊ะหนึ่งเดียวในโลกก็จะยกเครื่องเข้าไหมเข้ามาแล้วมายกมาตั้งนานแล้วไงเออเหรอทำไมเป็นคนอย่างเงี้ยเครื่องเลเซอร์เขายกเข้ามาตั้งนานแล้วไงเลเซอร์ที่อยู่ในร้านนั่นแหละบนร้านเลเซอร์ของเก่าเนี่ยของเก่าใช่ไหมครับฝ่ายไปยกเอาเข้ามาเดี๋ยวเราจะได้เช็คว่าเราได้เทสดูว่ามันใช้งานได้หรือเปล่ามาทั้งไอ้ถังน้ำด้วยใช่ไหมครับเหนียวตั้งมากอยู่ยังไง